คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณตาลจะมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณตาลที่ได้พบเจอครับเป็น3เหตุการณ์สั้นๆที่พี่สาวทักว่าพาใครมาด้วยโดยที่คุณตาลเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาคุณตาลมาพร้อมกับเรื่องเอาใครมาด้วยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายแรกกับสายของคุณตาลกันเลยครับสวัสดีครับคุณตาลสวัสดีค่ะพี่แซ่ครับผมได้ยินจ้าคุณตาลโทรศัพท์มาจากแถวไหนตอนนี้จากลาดพร้าวค่ะอยู่ที่แถวลาดพร้าวนะใช่ค่ะฮะคุณตาลกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากวันนี้ไม่ได้คุยกับพี่แจ็คธรรมดาเนี่ยนี่คุยกับพระถังซัมแจ็ค อยากจะบอกคุณตาลอย่างนี้ว่าสบายสบายเหมือนโทรมาเมาส์ให้พี่ให้เพื่อนฟังโอเคได้ค่ะแล้วปกติเนี่ยคุณตาลติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังเป็นหลักเลยค่ะ 100%ใช่ค่ะ 100% แล้วก็พี่สาวเนี่ยที่คนที่อยู่ในเรื่องด้วยแล้วก็เป็นคนขยันขยอให้มาเล่าเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่แจ็คแบบดูทุกวันเลยค่ะย้อนหลังโอ้ขอบคุณมากเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้คนชอบฟังเรื่องผีกันเยอะเออนะครับคุณตาลทีมงานฝากมาบอกแอบมาบอกนะอันนี้คุยกัน2คนนะค่ะเล่าช้าช้าโอเคโอเคนะเพราะว่าคุณตาลน่าจะเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดเร็วใช่ค่ะเล่าไปพยายามซ้อมช้าๆมาแล้วแต่ก็จะพยายามดึงให้ช้าลงเยี่ยมเล่าไปเว้นวรรคไปหายใจให้ผมได้ครับครับมันจะได้อรรถรสไงโอเคค่ะมาเราย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาคุณตาลครับเรื่องนี้มันเป็น3เหตุการณ์สั้นๆที่คุณตาลจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะก็เชิญได้เลยใช่ไหมคะได้เลยจ้ะโอเคค่ะก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตัวหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพค่ะซึ่งก็เลยช่วงแรกที่มาเนี่ยเลือกอยู่ข้างอยู่หอข้างหน้ามหาลัยเพราะว่าเหมือนต้องใช้พื้นที่หอเยอะแล้วก็กลับดึกค่ะเลยอยู่หอในไม่ได้ครับแล้วทีนี้หอที่เลือกค่ะก็เป็นหอใหม่เลยส่วนหน้าปากซอยเนี่ยมันจะมีสนามเด็กเล่นเป็นคล้ายๆลานอเนกประสงค์เนี่ยค่ะอยู่ข้างหน้าปากซอยซึ่งอันนี้ก็คือจะอยู่ในเหตุการณ์เมื่อ1ปีที่แล้วเดี๋ยวนะน้องตาลช่วยพี่เสียงดังกว่านี้อีกสัก 30% โอเคค่ะประมาณนี้นะโอเคค่ะขอบคุณครับค่ะก็เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วก็คือจะประมาณช่วงต้นปีค่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเดือนมกราคมเป็นช่วงสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยค่ะก็ช่วงนั้นหนูกับเพื่อนก็มีนัดไปอ่านหนังสือกันข้างนอกแต่ว่าช่วงเวลาที่นัดอะค่ะตอนนั้นก็ประมาณสัก 4-5 ทุ่มเหมือนทุกคนก็อยากมาอ่านหนังสือด้วยกันก่อนที่จะไปสอบวันรุ่งขึ้นค่ะก็เลยเลือกที่จะไปอ่านแถวลานอเนกประสงค์ตรงสนามเด็กเล่นหน้าปากซอยเพราะว่าไม่ไกลเกินวันช่วงตรงสนามเด็กเล่นนะคะมันจะเป็นลานเล็กๆที่จะมีเครื่องเล่นประมาณ 2-3 อย่างแล้วก็โต๊ะม้าหินอ่อนประมาณ 2-3 โต๊ะครับแล้วก็ช่วงสอบอะค่ะมันจะไม่เปี่ยวเลยเพราะว่าจะมีแบบพวกร้านขายลูกชิ้นร้านผลไม้รถเข็นอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งด้วยแล้วก็ช่วงแรกที่ไปนั่งอ่านกันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านไปประมาณเกือบเที่ยงคืนเพื่อนคนหนึ่งให้ชื่อว่าเพื่อน A นะคะครับเขาขอพักอ่านหนังสือแล้วก็ไปนั่งเล่นที่ชิงช้าไกวซึ่งตัวชิงช้าไกวค่ะมันจะเป็นชิงช้า3ตัวติดกันซึ่งหนูก็เลยขอตาม A เนี่ยไปนั่งพักด้วยเขาก็นั่งตัวริมซ้ายหนูนั่งตัวตรงกลางแล้วก็ตัวริมขวาเนี่ยจะเป็นชิงช้าตัวที่เก่าที่สุดลักษณะมันจะค่อนข้างพังนิดนึงเหมือนโซ่มันจะเอียงข้างนึงแล้วก็ตัวมานั่งอะค่ะมันจะเป็นไม้ที่ผุกว่าตัวอื่นตอนแรกหนูก็นั่งไกวเล่นเฉยๆไม่ได้คิดอะไ
สักพักหนึ่งห่างตาค่ะมันแวบๆเหมือนเห็นอะไรขยับอยู่ทางฝั่งขวาก็เลยหันหน้าไปมองตัวชิงช้าตัวที่ไม่มีคนนั่งตัวที่พังเนี่ยค่ะมันไกวเองคือตอนแรกหนูคิดว่าแบบพยายามคิดในแง่ดีว่ามันอาจจะเป็นลมพัดก็ได้เพราะว่าโซ่มันก็เก่ามันอาจจะลมพัดได้แต่มันไกวในลักษณะที่แบบว่าเหมือนเวลาที่เรานั่งเล่นกันเลยค่ะแบบจับโซ่ดึงตรงแล้วก็มันไกวไปหน้าหลังแบบช้าๆแบบนั้นเลยค่ะเหมือนมีคนนั่งแล้วก็ไกวถูกไหมใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็แบบสองจิตสองใจว่าใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหนูก็เลยแบบถ้ามันเป็นผีอ่ะก็อยากลองดูก็เลยเอามือไปแตะเพื่อที่จะให้ชิงช้าค่ะมันหยุดครับเอามือไปแตะหมายถึงว่าตัวโซ่ชิงช้าใช่ค่ะหนูเอื้อมมือไปจับโซ่ข้างนึงให้มันหยุดครับครับในจังหวะที่หนูจับอะค่ะพี่แจ็คตกใจมากเพราะว่าพอจับเสร็จตัวที่นั่งมันกระชากเลยครับเหมือนมันกระชากแรงเหมือนอารมณ์ประมาณแบบคนที่ตกชิงช้าค่ะแบบไกวแรงแล้วตกชิงช้าแบบนั้นอะประมาณนั้นเลยซึ่งหนูก็คิดว่าถ้ามันเป็นแค่ลมเฉยๆอะมันคงไม่กระชากแรงขนาดเนี้ยครับหนูก็เลยแบบรีบปล่อยมือแล้วพอปล่อยเสร็จชิงช้ามันก็หยุดไกวแบบหยุดนิ่งไปเลยครับหนูก็เลยรีบกลับไปนั่งที่โต๊ะเพราะรู้ว่าเอเนี่ยกลัวผีเลยไม่ได้เล่าให้ฟังก็ทําเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบตีหนึ่งประมาณนั้นค่ะเพื่อนก็แบบว่างั้นกลับกันครับหนูก็หันกลับไปมองที่ชิงช้าตัวเดิมมันยังไกวอยู่ค่ะไกวแบบเดิมเลยแต่อีกสองตัวไม่ไกวคือไกวแค่ตัวนั้นตัวเดียวถ้ามันจะเป็นลมอ่ะอีกสองตัวมันก็ต้องไกวด้วยหรือถ้ามันมีแรงเหวี่ยงอะไรจากการสั่นสะเทือนยังไงมันก็ต้องไกวทั้งสามตัวมันต้องแกว่งบ้างแหละใช่แต่นี่คือตัวเดียวใช่มันเป็นตัวนั้นตัวเดียวเลยค่ะพี่แจ๊คหนูก็เลยแบบตอนนั้นพยายามแบบคุมสติให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดว่าแบบพยายามคิดแง่ดีแล้วก็รีบเดินกลับหอพอมาถึงหอเนี่ยเปิดประตูเข้าห้องมาพี่สาวที่เป็นรูมเมทอะค่ะเขาเป็นคนที่มีเซนส์เปิดเข้ามาพี่เห็นหน้าคำแรกพี่พูดเลยว่าเอาใครมาด้วยอะอ้าวคือตอนนั้นก็คือช็อกไปเลยแล้วพี่เขาก็พูดต่อว่าเนี่ยเห็นเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆใส่ชุดนักเรียนเหมือนแบบเด็กโรงเรียนอนุบาลยืนอยู่ข้างหลังข้างหน้าห้องแต่ว่าเข้าคือเข้ามาในหอแต่ว่าเข้าห้องไม่ได้เพราะว่าในห้องเรามีพระตอนนั้นคือหนูก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องให้พี่ฟังด้วยว่าหนูไปเจออะไรมาพอเหมือนพอพี่พูดลักษณะแบบเป็นเด็กอย่างนั้นหนูก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นเมื่อกี้ที่เราเจอก็เลยลองเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังว่าเมื่อกี้ไปอ่านหนังสือตรงสนามเด็กเล่นมายังไม่ทันเล่าเลยว่าหนูไปทำอะไรมาพี่พูดขึ้นมาก่อนว่าอ๋อสนามเด็กเล่นหน้าปากซอยหรอถ้ารู้ว่าจะไปตรงนั้นจะได้เตือนก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่พี่เดินผ่านนะคะจะเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ไม่บางครั้งไม่ยืนบางครั้งก็คือนั่งเล่นชิงช้าตัวขวา อยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งเราก็ตอนนั้นแอบหงุดหงิดนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมไม่เตือนตั้งแต่แรกซึ่งเหมือนเขาบอกเด็กคนนั้นที่พี่เขาเห็นกับเด็กที่มายืนอยู่หน้าห้องตอนเนี้ยคนเดียวกันใช่ค่ะเป็นคนเดียวกันลักษณะเหมือนกันเลยครับซึ่งเหมือนพี่เขาก็บอกว่าไม่กล้าบอกเราเพราะว่ากลัวว่าเราจะกลัวเหมือนมันเป็นทางผ่านตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็พอพี่พอจะสื่อสารได้เหมือนเขาก็บอกว่าเขาเหงาแบบอยากมีคนเล่นด้วยไม่มีคนเล่นกับเขานานแล้วครับแล้วเขาบอกว่าเราอะไปชวนเขาเล่นเฮ้ยซึ่งเราไม่ได้ชวนใช่ค่ะเราไม่ได้ชวนเราฉงนเรางงเฉยๆว่าเฮ้ยมันแกว่งได้ยังไงใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนพอเราไปชวนเหมือนชวนเขาเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเราอะน่าจะเป็นคนที่เล่นกับเขาได้เขาก็เลยตามกลับมาเพื่อที่จะชวนเรากลับไปเล่นด้วยกันอีกซึ่งนะตอนนั้นหนูก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแต่คือก็ยังดีว่าเขาเข้าห้องไม่ได้ที่สาวก็เลยแนะนำว่าในเมื่อเขาเป็นคนตามเรามาก็ให้เราเป็นคนบอกให้เขา
กลับไปที่เดิมครับเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญให้นะให้กลับไปที่ที่มาเมื่อกี้แล้วก็เราถือว่าเล่นกันเมื่อกี้และถือว่าได้เล่นด้วยกันแล้วนะอะไรประมาณนั้นครับเหมือนคืนนั้นก็นอนปกติค่ะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากวันนั้นค่ะทุกครั้งที่หนูเดินผ่านตรงสนามเด็กเล่นอ่ะจะเห็นเป็นชิงช้าตัวนั้นแหละไกวอยู่ตลอดหรือบางทีก็คือเห็นแบบผ่านหางตาว่ามันไกวอยู่แต่พอหันไปมองมันจะหยุดทันทีเลยเหมือนไกวรอให้เราไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมใช่ค่ะน่ากลัวนะเนี่ยแล้วก็หนูอ่ะเพิ่งหนูกับพี่หลังจากนั้นค่ะเพิ่งรู้ว่าในซอยแบบข้างในลึกๆค่ะมันจะมีเป็นเหมือนโรงเรียนเตรียมอนุบาลอยู่ซึ่งก็เลยคิดว่าอันนี้เดากันเอาเองว่าน่าจะเป็นเด็กจากโรงเรียนนะคะมาเล่นที่นี่เพราะว่าตรงสนามเด็กเล่นมันเป็นทางแยกแบบรถเลี้ยวพอดีก็เลยแบบคิดว่าน่าจะเป็นน้องที่เขามาแบบประสบอุบัติเหตุแถวนี้ซึ่งมันก็ไม่มีข้อมูลตรงนั้นแบบจริงจังใช่ไหมครับว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็ลองไปเสิร์ชหาแบบถามคนแถวนี้ดูแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่บอกไม่ได้บอกค่ะแต่แค่พูดว่าแบบมันก็คือมีเหตุการณ์แนวๆนั้นอะไรประมาณนั้นแต่พี่ว่าดีอย่างนึงนะคือเขาพูดง่ายตอนที่เราบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่สะดวกนะในการที่จะตามมาเดี๋ยวทำบุญไปให้แล้วกันถือว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่เราไปชิงช้าที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นนะถือว่าเป็นการเล่นกันตรงนั้นนะแล้วเหมือนกับเขาก็พูดง่ายเขาก็ไปใช่ไม่เหมือนกับบางเรื่องที่เราเคยฟังเคยฟังหลายเรื่องป่ะดื้อไม่ยอมไปใช่ใช่ใช่ค่ะมันมีเหตุการณ์ที่ดื้อด้วยแต่ไม่ใช่กับคนนี้เออนะครับซึ่งจะอยู่ในเรื่องนี้ใช่ค่ะอยู่ในเรื่องที่จะเล่าวันนี้เหมือนกันครับผมนี่คือเรื่องแรกถูกไหมใช่ค่ะเออนะครับก็คงจะจบด้วยดีเขาว่าผมว่าเขาน่าจะฟังง่ายพูดง่ายพูดทีเดียวรู้เรื่องเขาแค่แบบน่าจะทำตามที่เขาต้องการเฉยๆแต่ว่าล่าสุดอะค่ะเหมือนเจ้าของที่เขามารีโนเวทตรงสนามเด็กเล่นใหม่พี่สาวก็บอกว่าไม่เจอแล้วเขาน่าจะไปกับชิงช้าตัวเก่าที่เอาออกไปเขาน่าจะยึดติดกับพวกชิงช้าอะไรพวกนี้เนาะใช่ค่ะนะครับมาเนี่ยเล่าจังหวะแบบนี้ดีเลยคุณตาลโอเคค่ะเออเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็คือเพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วเลยค่ะครับเป็นเหตุการณ์บริบทคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นช่วงสอบกลางภาคเหมือนกันครับเหมือนรอบเราได้บทเรียนจากรอบที่แล้วว่าจะไม่ออกไปอ่านหนังสือตอนกลางคืนพอเพื่อนชวนเราก็เลยให้เวลาก่อนว่าไปช่วงบ่ายนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้ไปตรงพื้นที่นั้นแหละเราไปแถวคอนโดเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนแรกที่ไปอะค่ะก็ไปนัดกันประมาณบ่ายสองอ่านกว่าจะอ่านหนังสือเสร็จก็ประมาณ5 โมงเย็นประมาณนั้นค่ะแล้วก็เลยให้เพื่อนที่อยู่แถวนั้นนะเขาแนะนำร้านอาหารแถวนั้นว่าจะกินก่อนกลับห้องเลยเพื่อนเขาก็พาเดินเข้าไปที่ซอยเล็กๆข้างๆซึ่งอันนี้เป็นความประมาทของหนูเองด้วยเพราะว่าไม่ได้ดูรถให้ดีหนูก็เลยเกือบถูกรถชนในซอยนั้นซึ่งณจังหวะนั้นนะคะมันตกใจจนเราไม่มีสติแบบสติลอยไปเลยจำได้แบบลางๆมากว่าตอนเดินเจออะไรเงี้ยค่ะคือมันลอยมากจนเดินกลับมาถึงห้องหนูลืมอธิบายลักษณะห้องบ่ายลักษณะหอคือเหมือนมันจะแบ่งเป็น2 พาร์ทช่วงแรกมันจะเป็นหลังจากที่แตะบัตรเข้าหอค่ะมันจะเป็นพื้นที่ให้ตากผ้ากับวางพัสดุแล้วก็เป็นโถงตรงกลางข้างในกับบันไดชั้น2บันไดขึ้นชั้น2ส่วนห้องหนูจะอยู่ตรงโถงเลยจะอยู่ตรงกับบันไดครับเหมือนตอนแรกที่เข้าหอมาหนูก็ยืนเลือกพัสดุอยู่ข้างหน้าพอหยิบพัสดุมาประมาณ 3-4 ชิ้นมันไม่มีมือเปิดประตูเองอะค่ะก็เลยขอเรียกให้พี่สาวมาเปิดให้แล้วพี่สาวเปิดประตูเสร็จหนูเห็นแล้วว่าเขาชะโงกมองมาข้างหลังหนูแล้วชะงักไปแต่ตอนนั้นก็คือของหนักมากหนูก็เลยบอกให้เขาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วพอปิดประตูเสร็จรอบนี้พี่ถามว่าเมื่อกี้คุยกับใครหนูก็เลยแบบเอ้ยมันไม่มีใครนะมีเราคนเดียวหนูก็บอกไม่มีไม่ได้คุยกับใครนี่
เดินเข้ามาคนเดียวไม่มีใครโดยไม่มีใครเลยในหอซึ่งเราก็ไม่ได้พูดกับใครนี่ใช่ค่ะไม่ได้พูดกับใครเลยเพราะตอนนั้นหนูก็คือยืนอ่านพัสดุอยู่ข้างหน้าแล้วพี่ก็พูดถามอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อ่ะตรงข้างหน้าห้องเลยได้ยินเสียงซุบซิบซุบซิบกันอยู่แต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าคุยอะไรกันครับหนูก็บอกว่าเออไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้อยู่หน้าห้องด้วยเมื่อกี้อยู่แบบข้างหน้าหอตรงโน้นเลยดูพัสดุอยู่แล้วหนูก็เริ่มเอะใจแล้วว่าแบบมันจะใช่คนแบบมีผีตามมาอีกหรือเปล่าครับก็เลยถามพี่ไปพี่ก็บอกว่าอืมใช่รอบเนี้ย2คนเลยนะเอาใครกลับมาด้วยอีกแล้วโอ้โหคราวที่แล้วเด็กอันนี้มา2เลยเหรอใช่ค่ะแล้วคือพอพี่พูดอย่างนั้นตอนนั้นช่วงนั้นเครียดด้วยแล้วเหมือนเราเคยเจอเหตุการณ์มาเยอะหนูก็ชิงด่าผีก่อนเลยว่าแบบเออตามมาทำไมทำให้ชีวิตวุ่นวายมากเลยนะอะไรเงี้ยหนูยังไม่ทันพูดจบเลยพี่แจ็คขนลุกขึ้นมาแบบจากหลังจนถึงคอแล้วแบบมันเย็นมากเหมือนคือรู้เลยว่าเขาอยู่ข้างหน้าห้องอ่ะแล้วเหมือนพี่ก็พูดขึ้นมาว่าเขาถามว่าไปด่าเราอ่ะด่าเขาทำไมเขาเป็นห่วงเลยตามมาแล้วเหมือนตอนนั้นอย่างที่บอกว่าหลังจากเกือบจะถูกรถชนอ่ะหนูไม่มีสติเลยหนูก็เลยยังเบลอๆอยู่ว่าหนูรู้สึกกลัวอะไรหรอเพราะว่าพี่อ่ะถามว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูอ่ะรู้สึกกลัวซึ่งพอนั่งนึกดีๆก็เพิ่งนึกออกว่าเออใช่เรากลัวเพราะว่าเราเกือบถูกรถชนในซอยนั้นแล้วพอรู้อย่างนั้นหนูก็เลยแบบอ๋อก็ขอบคุณเขาไปแล้วเหมือนพี่ก็บอกว่าเขาก็ทำหน้าที่เขาเสร็จแล้วเขาก็กลับมันเหมือนจะไม่มีอะไรที่มันพีคแต่ว่าหลังจากนั้นหนูเข้าไปอาบน้ำครับในระหว่างอาบน้ำอะค่ะก็นึกขึ้นมาได้ว่าช่วงที่เราเดินกลับจากคอนโดเพื่อนมาที่หอตัวเองเนี่ยครับมันจะต้องข้ามถนนหลายแยกแล้วมันก็จะมีแยกใหญ่อยู่แยกหนึ่งครับถึงทีนี้ตอนที่เราเดินมันจะมีผู้หญิง2คนใส่ชุดนักศึกษาเดินนำอยู่ข้างหน้าหนูจำไม่ได้ด้วยว่าเขามาเมื่อไหร่ครับแล้วก็รู้ตอนนั้นคิดแค่ว่าอุ่นใจจังที่มี2คนนี้นำอยู่ข้างหน้าเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่แบบเกือบจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มีเพื่อนเดินใช่ค่ะก็เลยเดินตาม2คนนั้นมาเรื่อยๆซึ่งในสภาพตอนนั้นอย่างที่บอกว่าก็ค่อนข้างแบบลอยๆก็ไม่ได้สังเกตอะไรเยอะแต่มันก็จะมีจังหวะนึงที่หนูเงยหน้าขึ้นไปมองผู้หญิงคนนึงน่าจะฝั่งซ้ายประมาณนั้นคนเขาไว้ผมยาวแล้วมัดผมครึ่งหัวแล้วหนูเห็นว่ากิ๊บที่เขาหนีบอะมันเป็นกิ๊บเหล็กแต่มันขึ้นสนิมทั้งอันเลยซึ่งตอนนั้นหนูก็สงสัยว่าเออทำไมต้องใช้กิ๊บที่มันเก่าขนาดทำไมไม่เปลี่ยนใช่เพราะผู้หญิงส่วนมากจะไม่ใช้กิ๊บจนถึงขึ้นสนิมเนาะใช่ค่ะคือหนูก็งงอยู่ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอมันจะถึงซอยที่ไม่ต้องข้ามถนนแล้วอะค่ะอยู่ๆสองคนนั้นก็หลบให้หนูเดินก่อนแล้วหนูก็หันไปมองแล้วเหมือนเห็นว่าเขาสองคนอะมองมาทางหนูแล้วซุบซิบอะไรกันก็ไม่รู้ซึ่งตอนนั้นหนูก็รู้สึกแบบเออหงุดหงิดอะคิดว่าเขานินทาเราแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แค่รีบเดินกลับมาที่หอเสร็จเหมือนพอหนูนึกได้แบบนั้นอะหนูก็เลยรีบออกมาถามพี่ว่าสองคนนั้นอะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่ได้ระบุตอนแรกพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษากระโปรงทรงเออืมซึ่งมันก็เป๊ะเลยเพราะว่าสองคนข้างหน้าเราอ่ะใส่ชุดนักศึกษาแล้วใส่กระโปรงทรงเอครับหนูก็เลยถามต่อว่าผมยาวมัดผมครึ่งหัวด้วยไหมครับแล้วพี่สาวก็บอกว่าผมยาวแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามัดครึ่งหัวไหมเพราะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่อีกคนนึงอ่ะผมสั้นกว่าผมปะบ่าครับซึ่งมันก็ตรงกับที่เราเห็นอีกแบบตรงทุกอย่างเลยหนูก็เลยคิดว่าโอเคใช่สองคนนั่นแหละที่นำอยู่ข้างหน้าครับซึ่งตอนนั้นก็เลยแบบอีกวันนึงก็เลยไปทำบุญให้เขาเลยซึ่งอันนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบหนูก็ไม่คิดว่าจะเห็นแบบจะขนาดนั้นเลยแล้วก็ไม่เคยแบบหนูไม่เคยเจอผีที่แบบว่าใจดีมาช่วยแบบนี้ด้วยแสดงว่าตอนที่เราเห็นเขาเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนกับเขามาคอยช่วยใช่ค่ะใช่ไหมซึ่งทำไมเพราะอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะรู้จักกันก็ไม่ใช่ใช่ซึ่งหนูตอนนั้นหนูกับพี่ก็คือพยายามหาข่าวว่าแบบแถวนี้มีนักศึกษาแบบ
เกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแต่คือหากันไม่เจอเลยแล้วก็เหมือนคุยกับเพื่อนที่ไปอ่านหนังสือด้วยกันนะคะเหมือนเขาก็บอกว่าไม่แน่ว่าอาจจะมาจากซอยนั้นที่หนูเกือบถูกรถชนเพราะว่าเขาก็เคยเห็นแบบมีคนตั้งไหว้อะไรเงี้ยค่ะอยู่เยอะเหมือนกันเขาอาจจะมาระแวดระวังภัยให้เพราะว่ามันเคยอาจจะมีอะไรเคยเกิดขึ้นกับเขาแล้วเขาคงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับคนอื่นก็เลยคอยจะมาตามดูหรือตามมาเพื่อตามเรื่องเล่าทั่วไปเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุผมก็มองอีกแง่มุมนึงมันต้องมี2มุมไงแง่ร้ายคือเขาอะอาจจะอยากทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่มันทำไม่สำเร็จเพราะว่าเราก็จะพูดถึงเรื่องของตัวตายตัวแทนกันบ่อยถูกไหมถ้าตรงนั้นมันเคยมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเออนะครับก็ไม่รู้แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าจะมันจบง่ายขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นมุมมองแรกมากกว่าคือเขาคงมาช่วยดูแหละว่าไม่อยากให้ใครมาเกิดเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าก็โชคดีเหมือนกันอืมนะฮะสองเรื่องแล้วนะที่ตามมาได้ยังไงก็ไม่รู้ตาลเหมือนเราเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆหนูเคยเจอแบบหลายรอบมากกว่านี้แต่รู้สึกว่าสองเรื่องนี้มันแบบรายละเอียดเยอะสุดก็เลยเลือกมาเราครับเอาเรื่องที่สามค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องที่สามเนี่ยต้องบอกว่าสองเรื่องแรกมันทำให้จริงๆเรื่องที่สามเนี่ยเกิดเรื่องแรกสุดเลยครับแต่ว่าหนูเอาสองเรื่องนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าเรื่องสามเนี่ยอยากให้เก็บไว้เป็นเฉลยปมสุดท้ายเกี่ยวกับหอพักของหนูครับก็ย้อนไปเมื่อ3ปี3-4 ปีก่อนช่วงที่ยังอยู่ในโควิดอะค่ะครับเหมือนตอนนั้นในหอเหลือแค่2ห้องเพราะว่าทุกคนคือกลับบ้านต่างจังหวัดกันหมดเลยแล้วก็มีน้องห้องข้างบนให้ชื่อว่าน้องซีแล้วกันค่ะครับเหมือนน้องเขาค่ะอยู่ห้องข้างบนชั้น2กับรูมเมทอีกคนนึงน้องซีเนี่ยเป็นคนที่ทำกิจกรรมแล้วน้องเขาก็จะกลับดึกเป็นปกติครับซึ่งมีคืนนึงหลังจากที่น้องเขากลับมาหนูช่วงนั้นหนูก็ปั่นผ้าไว้ดึกก็เดินออกไปตากผ้าในอย่างที่อธิบายไปในเรื่องที่สองค่ะว่าหอมันจะมีเป็นที่ตากผ้าแล้วเป็นโถงข้างในก่อนที่จะเป็นห้องหนูถ้าจะตากผ้าก็คือต้องหันหลังให้กับโถงตรงกลางในระหว่างที่ตากผ้าค่ะอยู่ๆหนูก็รู้สึกว่ามันมีคนมองเราอยู่จากข้างหลังแบบมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เจอแบบนี้มานานมากๆแล้วแบบมีคนจ้องแล้วมันรู้สึกค่อนข้างอึดอัดหนูก็เลยหันไปดูข้างหลังแต่ตอนนั้นคือไม่มีใครเลยแบบไม่มีใครอยู่ในโถงข้างนอกก็ไม่มีแล้วทุกอย่างคือเงียบมากครับหนูก็แบบพยายามแบบคิดแง่ดีว่าอาจจะไม่มีอะไรก็รีบหันกลับไปตากผ้าต่อแต่แรงที่อะไรไม่รู้พลังงานบางอย่างนะมันส่งมาแรงขึ้นครับบรรยากาศแถวนั้นมันเปลี่ยนแบบรู้สึกขนลุกแปลกๆแบบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมันก็รู้สึกอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆจนหนูทนไม่ไหวแล้วยังตากผ้าไม่เสร็จเลยหนูก็เคาะหน้าต่างแบบให้พี่สาวอะค่ะออกมายืนด้วยกันครับคือตอนนั้นหนูยังไงก็มั่นใจว่าในถุงตรงกลางอะมันมีแน่ๆแล้วก็รู้ด้วยว่าพี่สาวมีเซนส์คือถ้าเปิดออกมาพี่ต้องเห็นแต่ออกมารับรู้ด้วยกันมายืนด้วยกันเพื่อนๆกันหนูจะไม่ยอมรู้สึกคนเดียวแล้วตอนนั้นพอเห็นอาการพี่สาวคือรู้เลยว่าใช่เพราะว่าเขาอยู่ไม่ถูกเลยแบบเหมือนพยายามจะไม่มองเข้าไปในโถงอย่างเงี้ยค่ะแบบหันหลังตลอดคือผิดปกติอ่ะใช่ค่ะแล้วคือครั้งนี้เป็นครั้งที่หนูรู้สึกกลัวมากที่สุดเพราะว่าปกติพี่สาวอะค่ะเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยเพราะเขาเจอบ่อยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาแสดงอาการออกชัดมากว่าเขากลัวแสดงว่าต้องหนักใช่ค่ะหนูก็เลยแบบเริ่มไม่ค่อยสบายใจก็พอรีบพอตากผ้าเสร็จก็คือวิ่งเข้ากลับเข้ามาในห้องเลยคือไม่เดินปกติไม่ได้เพราะมันรู้สึกแย่มากแบบอึดอัดมากเหมือนพอเข้ามาในห้องหนูก็เลยถามพี่เลยว่าแบบข้างนอกมีอะไรพี่ก็บอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาที่เก่ามากเขาหน้า
เขาเรียกว่าไงหนูไม่แน่ใจว่าข้างไหนแต่หน้าค่ะมันเป็นรอยไถถลอกแบบจนเละเลยข้างหนึ่งครับแล้วก็แขนบิดผิดรูปแล้วก็ขาหักนั่งอยู่ข้างหน้าบันไดแล้วห้องหนูก็คือประตูห้องตรงบันไดเลยค่ะพี่แจ๊คก็คือเปิดไปปุ๊บจะเจอเขานั่งอยู่เลยครับช่วง 2-3 วันแรกค่ะมันอยู่ยังอยู่ในเรายังอยู่ในห้องได้แล้วเขาเหมือนสื่อสารแค่กับพี่สาวแต่คือเขาไม่ได้พูดแบบเหมือนไม่ได้พูดง่ายเหมือน2คนแรกค่ะคบแบบเขาไม่บอกว่าเขาต้องการอะไรครับแค่แบบส่งพลังงานมาเฉยๆทําให้เรารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคืนนึงพี่สาวฝันว่าตัวเป็นตัวพี่สาวเองที่กระโดดจากตึกข้างบนลงมาแล้วลักษณะแผลก็คือเป็นตามที่คนนั้นตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยหน้าไถๆไปกับพื้นคิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุแบบเกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างนี้อ๋อใช่ค่ะกระโดดตึกก็เลยหน้าไถข้างหนึ่งแล้วตื่นพอตื่นเช้ามาค่ะพี่รู้สึกหน้าชาข้างหนึ่งแล้วก็เจ็บแขนเจ็บขาแล้วตัวค่ะตอนนั้นหนูก็เห็นแบบเป็นรอยช้ำเต็มไปหมดเลยครับซึ่งมันตอนนั้นค่อนข้างรู้สึกว่ามันแปลกมากเพราะแบบแค่นอนไปคืนนึงตื่นมาก็มีแผลเลยแล้วเรื่องนี้ค่ะมันค่อนข้างแบบยาวประมาณ2อาทิตย์พอผ่านประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะหนูกับพี่ไม่สามารถอยู่ในห้องได้แล้วจากตอนแรกที่เรายังอยู่ในห้องได้อยู่แบบแค่วิ่งเฉพาะตรงโถงอะค่ะครับตอนนี้คืออยู่ไม่ได้เลยเหมือนเขาแผ่รังสีเข้ามาถึงในห้องด้วยแต่ตัวเขาไม่ได้เข้ามาหนูต้องไปเรียนออนไลน์ที่ทำงานพี่สาวทุกวันเลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งตอนกลางวันนะคะแล้วตอนแรกก็คือไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเจอเหมือนกันไหมเราไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อด้วยหรือเปล่าจนน้องซีเนี่ยแหละค่ะเขาทักลงมาถามว่าเออพี่รู้สึกเหมือนกันไหมว่าในหออ่ะบรรยากาศมันเปลี่ยนอ่ะหนูรู้สึกว่ามันมีคนอยู่ที่โถงตลอดเวลาเลยครับพอน้องทักลงมาแบบนั้นหนูกับพี่ก็เลยแบบเออลองคุยกับน้องกันดูไหมแบบน้องน่าจะเจอเหมือนเรานะครับพอคุยกันก็เลยได้รู้ว่าน้องอ่ะรู้สึกวันตั้งแต่วันเดียวกับที่หนูตากผ้าเลยคือวันที่น้องกลับมาวันนั้นน้องรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เดินกลับออกมาจากมหาลัยแล้วแล้วทุกวันน้องบอกว่ามันรู้สึกอึดอัดมากขึ้นทุกวันแล้วทุกครั้งที่เดินขึ้นลงบันไดค่ะมันจะเหมือนแบบสภาพแบบเหมือนไอเซนเซอร์แอร์อย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนมีคนมองตามเราตลอดเวลานะคะเป็นแบบนั้นเลยซึ่งน้องก็ใช้วิธีวิ่งเหมือนกันแบบวิ่งขึ้นลงบันไดเพราะเดินปกติกันไม่ได้จริงๆครับจนมันผ่านไปแบบผ่านเลยอาทิตย์นึงไปอะค่ะหนูกับน้องห้องข้างบนต้องรวมตัวอยู่ด้วยกัน4คนเพราะว่าอยู่แยกห้องกันไม่ได้เขาเหมือนแบบเขาแผ่รังสีจนแบบทั้งหอค่ะโดนเหมือนกันหมดเลยก็เลยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเราต้องให้ใครสักคนช่วยจัดการเพราะว่าพี่สาวที่สื่อสารได้เขาก็ไม่ยอมบอกว่าเขาต้องการอะไรก็เลยตัดสินใจไปหาเจ้าของหอกันคือเหมือนเจ้าของค่ะเขาก็อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าเขาเป็นแบบตึกแยกอีกตึกหนึ่งก็เหมือนตอนแรกที่ไปเขาก็ไม่เชื่อว่าแบบเออมันจะแบบไม่น่ามีนะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเขาให้พระเข้ามาทำแล้วนะตอนแบบเปิดหอใหม่อะค่ะเหมือนพอผ่านไปคืนนึงเขาทักมาหาเจ้าของหอทักมาหาพี่สาวว่าเออแม่เขาอะสามารถนั่งยานได้เขาก็บอกว่าน้องคนที่มีเซนที่พูดอะเขาพูดจริงนะเพราะว่าแม่เขานั่งสมาธิมาแล้วเขาเห็นว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ที่หน้าบันไดแล้วลักษณะใช่ค่ะตรงกับที่พี่เล่าให้ฟังทุกอย่างเขาก็เลยแล้วเขาก็เลยถามแบบเหมือนเขาสื่อสารกับคนนี้ค่ะได้ว่าเขาผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเจ็บแล้วในที่ที่เขาอยู่อ่ะมันมืดมากเขาก็ไม่รู้ว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงแล้วเขาก็กลับออกไปไม่ได้อ้าวเดี๋ยวคือเขาบอกว่าเขามาที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้ใช่ค่ะไอ้นั่นไม่เท่าไหร่คือมาแล้วกลับออกไปไม่ได้ก็คือต้องอยู่ในนี้ใช
ช่ค่ะคือเหมือนที่เวลาแบบเกือบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาคือเขาพยายามจะออกแต่เขาไม่รู้ว่าต้องกลับยังไงเอ้าแล้วคือเขาบอกว่าตอนที่เขามาค่ะเหมือนเขาบอกว่าเขาตามคนคนหนึ่งมาครับแต่เหมือนแบบตามมาโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนั้นนะครับครับแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าต้องการให้เจ้าของหอทำสังฆทานให้แบบเป็นสังฆทานยากับพวกที่แบบเป็นหลอดไฟเกี่ยวกับแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเดือดร้อนซวยเจ้าของหออีกเอา เจ้าของหอก็เลยไปจัดการให้ก็ไปทำให้อีกวันนึงแล้วเขาก็เป็นคนเข้ามาบอกให้วิญญาณตัวเนี้ยให้กลับไปที่เดิมครับหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยซึ่งเราก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีข่าวในมหาลัยอะค่ะครับว่ามีคนกระโดดตึกแล้วสภาพศพอะค่ะคือตรงกับที่พี่บอกเลยว่าหน้าไถข้างนึงแขนบิดขาหักครับแล้วก็น้องฟีอะค่ะเขามาบอกว่าเขาเพิ่งนึกออกวันที่เขาเดินกลับมาค่ะเขาผ่านตึกนั้นตึกที่เกิดเหตุครับแล้วเขาก็เรียกเพื่อนจะกลับบ้านแบบพูดประมาณว่ากลับหอกันใครอยากกลับเลยแต่เขาไม่ได้พูดชื่อเลยนี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาก็เลยตามกลับมาได้ค่ะอ๋อมีหน้าเขาก็สื่อสารบอกว่าเขาตามคนคนหนึ่งกลับมาแต่ไม่รู้ว่าตามมาได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่ค่ะมันมาเฉลยตรงนี้คือเพื่อนคนนี้ไปตะโกนเรียกเพื่อนที่อยู่ในตึกไปเอ้ยพวกเรากลับหอใครอยากกลับก็กลับมาเหมือนกับเป็นการชวนเขาใช่เขาก็เลยตามกลับมาด้วยเลยแล้วทีนี้เจ้าของหอค่ะเขาสงสัยว่าเขาเคยให้พระเนี่ยมาเจิมหอแล้วแต่ทำไมผีมันยังเข้ามาได้ครับเขาก็เลยไปถามพระที่ทำให้อ่ะค่ะแล้วพระเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้เจิมกันผีเขาแค่เจิมเฉยๆสิริมงคลเป็นสิริมงคลไม่ได้กันผีใช่แล้วเจ้าของหอเขาไม่ได้ตั้งศาลก็คือเท่ากับว่าที่หอค่ะจะไม่มีเจ้าที่เฝ้าเลยครับครับก็เลยแบบทำให้ผีอะไรค่ะตามเข้ามาได้ถึงข้างในเลยเพราะนั้นที่เขาเข้าไม่ได้เพราะว่าในห้องแต่ละห้องก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระอยู่อะไรอย่างนี้ไงถูกไหมใช่ค่ะเขาเลยอยู่ได้แค่แบบในส่วนตรงกลางของหออะไรแบบนี้ค่ะแต่ดีที่เขากลับใช่ค่ะจริงตอนแรกคือถอดใจกันแล้วเพราะไม่รู้ว่าเขาจะกลับไหมหรือกลับเมื่อไหร่หรือเราต้องย้ายหอตอนนั้นคือหนูกับพี่ลิศหาหอใหม่แล้วด้วยอือนะฮะก็ดูเหมือนว่าทั้ง3เรื่องที่คุณตาลเล่ามาครับมันเป็นการตามกลับมาโดยแบบมายังไงก็ไม่รู้อยู่ๆอยากจะมาก็มาแต่ยังดีเคสนี้คือทั้ง3เคสเลยอะเคลียร์ง่ายจบง่ายพูดง่ายไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เราเคยฟังถูกไหมคุณตาลเคลียร์ยากกลับเองก็ไม่ได้ต้องไปส่งหรือบางทีมาแบบแค่ถูกชะตาอย่างเดียวแต่ฉันเนี่ยอยากจะเอาเธอไปอยู่ด้วยก็มีเยอะเหมือนกันจริงๆของเรื่องสุดท้ายอะค่ะตอนแรกเขาจะให้เดินเข้ากลับเข้าไปส่งในมหาลัยด้วยแต่ไม่มีใครกล้าเดินไปก็เลยเหมือนใช้อาศัยแบบบอกทางเอาว่าแบบต้องไปผ่านซอยนี้นะอะไรประมาณนั้นแต่หลังจากเหตุการณ์ทำพิธีวันนั้นเสร็จปุ๊บเรื่องในหอมก็เงียบไปถูกไหมก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็มีเจอบ้างเพราะว่าหลังเขาก็ยังไม่ได้ตั้งศาลก็มีอันอื่นเข้ามาแหละผมว่ามันก็เป็นเรื่องของดวงใครดวงมันเรื่องพวกนี้เนาะใช่อันนี้คืออยากมาแชร์ด้วยว่าแบบเผื่อว่าถ้าจะหาหออย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่หาหอใหม่แบบดูด้วยว่ามีศาลหรือเปล่าบางคนเดี๋ยวก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้นับถือตรงนั้นเพราะว่าคนเราอ่ะอาจจะนับถือไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ชอบหอที่มีศาลก็มีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนหรือถ้าเอาคนที่ทางฝั่งความเชื่อก็แล้วกันว่าเอ้ยถ้าอยากไปอยู่แล้วแบบสบายใจดูสารก่อนก็ได้อันนี้คือเราต้องพูด2มุมหลายๆมุมหน่อยได้ค่ะนะครับตาลอยากจะบอกว่าตื่นเต้นครั้งแรกเล่าดีขอบคุณมากเลยค่ะนะฮะแล้วก็ตอนแรกกังวลด้วยเพราะว่าแบบเพิ่งหายหวัดเสียงมันแหบๆนิดหน่อยจังหวะดีเลยไม่เร็วมากนะครับแล้วก็ที่ตาลเล่าอยู่ณตอนนี้4:48 PMมีคนฟังตาลอยู่94,595ท่าน
เล่าให้คนระดับนี้ฟังเนี่ยถือว่ามั่นใจในตัวเองได้แล้วคุณตาลขอบคุณมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะได้ครับผมขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก